อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์บอกว่ามีเมนูเอาใจคนรักขนมปังมาฝากอีกแล้วแหละเพราะขนมปังของอาจารย์เมย์เป็นขนมปังที่อบอวลไปด้วยผลไม้ที่ช่วงนี้มีเยอะมากๆคือสตรอเบอรี่นั่นเองเมนูของเรามีชื่อว่าอะไรสตรอเบอรี่บันค่ะสตรอเบอรี่บันง่ายๆแบบนี้เลยเจ้าสตรอเบอรี่บันของเราวันนี้เนี่ยมีหน้าตาแบบไหนก็จะหน้าตาเหมือนลูกหัวใจตัวสตรอเบอรี่บันของเราจะมีเป็นซอสซึ่งซอสของเราเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยเนี่ยจากนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนใส่เจ้านี่ลงไปเลยนอกจากความหวานแล้วนะคะยังมีเนื้อสตรอเบอรี่สดๆที่สำคัญมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ด้วยจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้สตรอเบอรี่สดปัจจุบันเนี่ยในห้างสรรพสินค้าก็มีสตรอเบอรี่แช่แข็งให้ใช้ได้เช่นกันเหมือนกันค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเอามาบดละเอียดแบบนี้นะคะเราใส่ลงไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟเลยนะเพราะว่าเราต้องใส่แป้งข้าวโพดแล้วการที่จะทำให้แป้งข้าวโพดละลายได้ดีแนะนำค่ะอย่าเพิ่งตั้งไฟจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มนะคะใส่สีผสมอาหารสีแดงเพิ่มลงไปนะคะใส่ทุกอย่างลงกันแบบนี้แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราถึงเปิดไฟนะส่วนผสมที่มีแป้งข้าวโพดแนะนำคุณผู้ชมให้ตั้งไฟจนเดือดปุดปุดตรงกลางใช่เพราะว่าถ้าแป้งข้าวโพดไม่สุกเนี่ยมันจะมีรสเป็นแป้งๆในเนื้อขนมเรามันไม่อร่อยที่สำคัญขนมเราจะเสียไวนะโอเคพอเขาเดือดอย่างนี้นะปิดไฟเลยนะพอเย็นนะเดี๋ยวมาเขาจะแห้งหน่อยโอเคครับหลังจากเย็นแล้วเนี่ยนะเราจะเอาสกู๊ปไอศครีมมาสกู๊ปแบบนี้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นจนถึงเวลาที่เราใช้เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเย็นแล้วระหว่างที่เราสกู๊ปเนี่ยเราจะมาทำเนื้อขนมปังกันค่ะส่วนผสมของตัวขนมปังของเราเนี่ยแน่นอนพอบอกว่าทำขนมปังบ้านเราก็มีแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังด้วยวันนี้นานาเลือกใช้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีเหลืองแบบนี้มี TFM นะคะใส่ลงไปสูตรนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยอาจารย์เมย์ใส่แป้งสาลีหรือแป้งเค้กเนี่ยนะคะตราลิปบิ้นเพิ่มลงไปด้วยแถบสีชมพู TFM แล้วก็มีโลโก้ลิปบิ้นการใส่แป้งทำเค้กลงไปหรือแป้งเค้กลงไปเพิ่มเนี่ยนะคะจะทำให้ขนมปังเรานุ่มยิ่งขึ้นเนาะใช่นานาจะใส่ของแห้งลงไปก่อนหลายคนบอกว่าทำขนมปังเสร็จแล้วน้ำตาลเกาะกันเป็นก้อนๆใส่น้ำตาลลงไปกับแป้งแบบนี้จะทำให้ตัวส่วนผสมของน้ำตาลละลายหมดวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเกลี่ยตรงกลางแบบนี้ยีสต์นะคะอันนี้จะใช้เป็นยีสต์แห้งเมื่อกี้นานาใส่เกลือลงไปโอเคนานาใส่ลงไปตรงกลางเลยของแห้งหมดแล้วเราจะใส่ของเหลววันนี้มีนมสดไข่ไก่เนยสดและนี่เลยอาจารย์มีบอกว่าทำสตรอเบอรี่บันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราไม่แต่งกลิ่นแต่งรสอะไรหรอกคุณผู้ชมเพราะเรามีขวดนี้แล้ว Strawberry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ค่ะใส่ลงไปได้ทั้งเนื้อได้ทั้งรสชาติแล้วก็ได้ทั้งความหอมด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องนวดขนมปังนะคะตีถึงเขาเนียนใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีคลึงเป็นเส้นนะคะทำเป็นสามเหลี่ยมปาดไส้ลงสำหรับเราว่าการห่อไส้ขนมปังแบบนี้ต้องใช้ฝีมือ
นี่คือเคล็ดลับเลยนะสับนะขอบขอบนะม้วนสมมติไส้เราปาดถึงขอบนะเวลาเราม้วนเราจะเลอะจุดนะจะเห็นว่าอาจารย์เมย์เขาซีลไส้ทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะสองฝั่งชนกันที่นี่ทำให้แหลมหน่อยนะทำให้แหลมหน่อยนะโอเคอันนี้ต้องพักไว้1ชั่วโมงครึ่งพักไว้1ชั่วโมงครึ่งจนกระทั่งขนมปังของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าหลังจากนั้นแล้วเราก็ทาไข่ขาวผสมน้ำก่อนนำเข้าอบเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะได้นะแบบนี้แล้วเราจะนำเข้าเตาอบ180องศาเซลเซียสประมาณ8นาทีหลังจากอบสุกแล้วนะคะก่อนเสิร์ฟเนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าใช้แอปริคอตแยมทาข้างหน้าเขานิดนึงบางๆเดี๋ยวเราจะแปะผลไม้สดของเราลงไปอย่างที่เราวางอยู่ตรงนี้คือสตรอเบอรี่แบบนี้จะได้รู้ว่าเนี่ยขนมปังสตรอเบอรี่นะทำอย่างเงี้ยครบทุกชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จัดเสิร์ฟได้เลยจากนั้นจัดเสิร์ฟวันนี้อาจารย์เมย์เลือกมีบาสเกตน่ารักน่ารักแบบนี้นี่วางโอ้โหน่ากินมากเลยสตรอเบอรี่บันของเราสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็มั่นใจเลยแหละว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูคู่ครัวของคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่ารสชาติอร่อยสุดๆเปรี้ยวๆหวานๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัญญานะว่าทุกวันพฤหัสพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยอาจารย์ยี่ศักดิ์เจดีนานาและอาจารย์เมย์จะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไอสตรอเบอรี่มัทฉะครับสายหวานต้องปลื้มเพราะวันนี้เค้กที่จะนำมาเสนอคุณผู้ชมเป็นเค้กสายแบบไทยๆจริงๆนั่นคือเค้กลูกชิดครับคุณผู้ชมค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้เป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการกินเค้กเป็นเรื่องปกติเหมือนเราทานข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นเมนูเค้กวันนี้ที่เราเอามาฝากก็เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลมากๆเลยเป็นเค้กผลไม้แต่เค้กผลไม้ของเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กที่เป็นเค้กผลไม้แห้งนะแต่วันนี้เค้กผลไม้ที่เอามาฝากเป็นเค้กผลไม้สดค่ะ